คู่ที่6ฝ่ายแดงคือปักกิ่งเพชรชมพูนะครับปักกิ่งเพชรชมพูนักมวยไทยส่วนนักมวยพม่าคือมังกี้กุกกริกนะครับกุกกริกนี่เป็นจังหวัดหนึ่งของพม่านะครับนักมวยไทยเนี่ยอายุ21ปีชกมาแล้วนะครับรายนี้20ครั้งชนะ12ชนะ12ครั้งแพ้6ครั้งเสมอ2ครั้งนักมวยพม่านะครับมังกี้กุกกริกอายุ20เหมือนกันชกมา15ครั้งชนะ8แพ้1มีเสมอ6ครั้งอายุพม่าคู่นี้อายุน้อยกว่าของเราปีนึงพม่าอายุ20ของเรานี่อายุ21คือปักกิ่งพม่านี่มังกี้นะครับมังกี้นี่แปลว่าลิงพม่าตีไข่แตกไปแล้วชนะนักมวยไทยไปแล้วน็อกไปคู่นึงต้นยกเหมือนกันนะครับแหมคู่มวยใบ้หน้าทางทนแต่ว่าสบ้าลุดไปเลยนะครับกระโดดซ้ายเข้าไปแล้วมังกี้นะครับมังกี้ปุกติกปุกติกนี่เป็นจังหวัดของพม่านะครับเมื่อก่อนเป็นเมืองหลวงนะครับห่างจากอำเภอแม่สอดถึง200กว่ากิโลเมตรนะครับ200กว่ากิโลเมตรปักกิ่งนักมวยไทยมังกี้น้ำเงินมังกี้พม่าเอ้ยมาทำท่าแหมไม่ยอมตัวหน้าเสียนะหลบก่อนโอ้โหตองกลับไปด้วยโดนเข่าไปแล้วเล่นตีลังกาเลยหนุมานไปก่อนมังกี้นะครับมังกี้โชว์ฟอร์มก่อนนะครับโชว์ฟอร์มหลบปักกิ่งชื่อปักกิ่งไม่ใช่มาจากเมืองจีนนะครับนักมวยสายเตะเข้าไปทีนึงปักกิ่งเพชรชมพูมังกี้นักมวยพม่าสูงกว่าเรานิดนึงพม่าเนี่ยน็อกนักมวยไทยไปแล้ว1คู่เสมอคู่นึงโอ้โหปักกิ่งซัดเข่าเข้าไปมังกี้กองลงไปก่อนไม่เสียคะแนนไม่เป็นไรไม่เสียคะแนนนะครับลงไปนอนไม่เสียคะแนนไม่ต้องห่วงลงไปนอนอีกแล้วเอาไม่เอานอนเลยสลบดีกว่าโอ้ยพม่าบอกว่าเอ้ยสู้สินอนแล้วไม่ขึ้นดีกว่าแม่นอนไปแล้วนะครับนับไปอีกโอ้โหพม่ากองมาดูภาพชายทีนึงเตะเข้าไปประสานขากันเอาทิ่มแล้วทีนึงนี่เตะตามไปเลยแหมไม่สู้นะครับพม่าตัวนี้ไม่สู้ใจเสาะไปนิดนึงโอ้โหคุมหน้าคุมตาลงจากเวทีไปแล้วนะครับกติกาก็เดี๋ยวได้ทราบแล้วกันนะครับว่าไม่มีการให้คะแนนนอกจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่ยอมแพ้แต่ก็ฟังความคิดจากทางแพทย์สนามเท่านั้นนะครับที่ให้ชกต่อไปได้หรือไม่ได้แล้วก็หัวชนก็